สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับสาวอุ๋ยอีกแล้วค่ะในช่องบางนี้พ่นแค่สาวอุ๋ยค่ะเปิดฤดูการตัดอ้อยมือแรกค่ะพี่น้องสาวอุ๋ยมาห้ามาว่างเพิ่งขามือนี่ค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของสาวอุ๋ยเองค่ะพี่น้องมาห้ามาติดตามสาวอุ๋ยเลยค่ะว่าสาวอุ๋ยจะมีอ้อยจากสวนนอกค่ะสาวอุ๋ยจะเป็นอีพี่ไปนะคะอีพี่หนึ่งจนหอดสวนสุดท้ายสาวอุ๋ยสิมีอ้อยหลายปานใดน้อค่ะเฮากับมากับคนงานค่ะมากับพนักงานของเฮาเนาะมากับเพื่อนร่วมงานของเฮานี่ล่ะค่ะหลังจากที่เฮาเผาเฮาอันนั้นแล้วเพิ่นก็ตัดเลยได้ค่ะตัดตอนกลางคืนเลยค่ะใส่โคมค่ะพี่น้องอ้อยแปลงนี้5ไร่ค่ะพี่น้องเป็นอ้อยตุลาค่ะสาวอุ๋ยก็ว่ามันก็ไข่แน่อยู่ค่ะก็งามอยู่หลังจากที่ไฟดับค่ะพี่น้องก็อยากค้ำเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวอุ๋ยมาค้ำค่ะหลังจากที่ไฟดับเฮาก็ตัดเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งตอนเช้าก่อนเลยค่ะพี่น้องตอนนี้เวลา 6:00 น.ค่ะสาวอุ๋ยก็เบานิพนธ์ก็ออกมาแต่เช้าพุ่นค่ะเบานิพนธ์เพิ่นมาขึ้นอ้อยค่ะมาขีบอ้อยสาวอุ๋ยก็มาตัดอ้อยค่ะตัดอ้อยที่เหลือจากเมื่อคืนนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาตัดบ่เสร็จค่ะเมียก็สิประมาณ 4-5 ทุ่มนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งกองอ้อยกันเลยค่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดกองละ5บาทเด้ค่ะพี่น้องยัง2ขอบข้างค่ะยังอ้อย2ขอบข้างกองละ5บาทนี่ก็สิประมาณ40ถึง50ลำค่ะบางนี้เพิ่นก็มีคนงานมา2คนคือจัดทั้งรถค่ะพี่น้องก็อยากอันนั้นเนี่ยค่ะคีบตัวนี้ก็คือคีบรุ่นกลางค่ะพี่น้องเพราะว่ารถ55แรงนี่ก็จัดอยู่ที่รุ่นกลางค่ะเพิ่นก็เลยต้องได้ใส่คีบรุ่นกลางถ้าอ้อยงามอ้อยอันนึงก็จะขึ้นเต็มไว้อยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อหน้าสาวอุ๋ยจะพักไปจัดอ้อยค่ะขึ้นเครื่องรถจัดอ้อยเลยค่ะพี่น้องแปลงนี้ก็บ่แม่นสวนของสาวอุ๋ยเด้ค่ะสาวอุ๋ยก็เซาเพิ่นค่ะพี่น้องบ่แม่นที่ดินของสาวอุ๋ยค่ะเซาเพิ่นเฮ็ดค่ะอากาศตอนเช้าเย็นสบายค่ะพี่น้องสาวอุ๋ยว่าอยู่ปีนี้ก็มันก็หนาวอากาศหนาวนี่ยาวนานค่ะเที่ยวฮ้อนเที่ยวหนาวนะคะพี่น้องแต่ว่าหนาวนี่สิมากกว่าสาวอุ๋ยเศร้ากรีดยางเลยด้วยค่ะพี่น้องพักกันมาเฮ็ดอ้อยได้เศร้ากรีดยางค่ะคีบรุ่นกลางกับคีบโอ้พื้นกับก็ได้หลายไปในดอกค่ะก็สิค่อยขึ้นไปมันก็สิเต็มอยู่ดอกค่ะแต่ว่าตัวใหญ่คีบตัวใหญ่นี่กับคีบได้หลายค่ะพี่น้องตอนแห้งรถเฮาบ่พอค่ะมาเบิ่งเลยค่ะแต่ละกีบกำเฮานี่มันสิใส่จักกองเนาะค่ะ2กองกองละ5บาทเด้ค่ะพี่น้องที่พี่น้องเห็นนะ3กองที่กองก็สิประมาณ4กองหรือ5กองค่ะคันกองใหญ่แน่ก็สิประมาณ4คันกองย่อมลงมาอีกก็สิ5ค่ะพี่น้องใครสนใจ FC ท่านใดสนใจเป็นส
สาวของคืนเบาของคืนกับสาวอุ๋ยมาเด้อค่ะเด้อเรียกให้ดูดีค่ะว่าแม่นผู้หญิงกับคืนผู้ชายกับคืนเด้อค่ะสาวอุ๋ยว่าตัดกับคืนมันก็ดีตัวนึงค่ะมันมองไงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่เห็นค่ะมันมืดสาวอุ๋ยก็ได้เนาะถ้าแม่นเบาถือมันบ่ฮ้อนค่ะพี่น้องมองสาวอุ้ยมักมันบ่ฮ้อนสาวอุ้ยมักเฮ็ดงานตอนกลางคืนค่ะมันบ่ฮ้อนมันได้เวียกดีค่ะพี่น้องกลางเว้นค่าตะฮ้อนค่ะเขาตะหุ่มมา2 3ชั่วโมงนี่ก็ได้เงินหลายร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้สาวอุ้ยในเด้อค่ะเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวอุ้ยแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุ้ยเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะพี่น้อง